วรรณกรรมอมตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540พนมเทียนศิวาราตรีบทที่79ตอนที่2ขณะนั้นพระจันทร์ลอยสูงขึ้นกลางฟ้าทัศยุดำเนินอย่างเร่งรีบตามการนำของขันธีร่างยักษ์ผู้นั้นออกมาจากอุทยานอันเป็นสถานที่ตั้งของคฤหัสถ์กักกันตัวของกูเวนซึ่งอยู่ในราชฐานชั้นในอีกทอดหนึ่งจนกระทั่งบรรลุถึงทางออกขันธีได้ชี้ทางให้และบอกให้กลับออกไปตามลำพังโดยอ้างว่าตนเองหมดหน้าที่ในการนำแล้วทัศยุดำเนินทอดอารมณ์ไปตามซุ้มไม้อันขึ้นอยู่เป็นระเบียบงดงามริมสากว้างใหญ่อันกำลังเต้นพรายระยับเล่นกับแสงเดือนสกาวซึ่งทอดเป็นลำลงมาโดยไม่ได้คิดหวาดระแวงภัยใดๆทั้งสิ้นในสมองหมกมุ่นอยู่แต่แผนการที่จะต้องกระทำในลำดับต่อไปขณะที่ผ่านเงาของร่มทองกวาวใหญ่ริมสะด้านนอกสุดอันจะเป็นทางออกไปยังปราสาทที่พักของคณะทูตนั่นเองเงาหนึ่งก็ก้าวล้ำออกมาสกัดหน้าอย่างโจโจมพร้อมกับเสียงตวาดเฉียบขาดทว่าเบาอย่างชนิดออมเสียงไม่ให้ดังไปไกลนักเฮ้ยหยุดบุตรแห่งกูเวนชะงักและถอยออกไปคุมเชิงมั่นอยู่ทางหนึ่งพยายามจะสำรวจดูผู้ที่ปรากฏกายขึ้นขวางหน้าเหมือนหนึ่งจะดักอยู่ก่อนแล้วเสียงหัวเราะกระชากเหมือนคำรามและกลิ่นสุราปลิวตลบคละคลุ้งมาคลับคล้ายคลับคลาว่าลักษณะอันสูงใหญ่กะขระแล้วแววตาคมกรอกกลิ้งราวกับตาเหี่ยวเช่นนี้จะได้เคยประสบมาก่อนที่ใดที่หนึ่งขนาดนั้นทัศยุไม่มีอาวุธติดตัวอยู่นอกจากมีดสั้นของเผ่ามิลักขะเครื่องมือสำแดงมายากลซึ่งแอบซ่อนติดตัวเป็นประจำอยู่เสมอขณะที่ถอยร่างนั้นก็เคลื่อนรุกคืบหน้าเข้ามาจนกระทั่งไปจนมุมอยู่ริมสระข้าเพิ่งจะมารู้เดี๋ยวนี้เองว่ามีไอ้มิลักขะหน้าตาเหมือนกับลูกหมาเกิดจากครอกเดียวกันอยู่3ตัวเสียงอ้อแอนั้นคำรามต่อมาปนเสียงหัวเราะดวงตาแดงจ้าจ้องเขม็งมาที่มายากรหนุ่มราวกับจะเป็นการเขม่นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเป็นเจ้าชายของไอ้ศูนย์อารยันตัวหนึ่งเป็นโจร500ผาสิงส่วนไอ้ตัวนี้เป็นขอทานแต่เดี๋ยวนี้กลายมาเป็นทูตของศิลาวดีกำแหงหานเข้ามาสู่ขอเจ้าหญิงยามราตรีไปให้สหัสเดชาฮ่าฮ่าทัศยุมึงรู้จักกูไหมแน่ใจที่สุดว่าดวงตาเต็มไปด้วยเล่ห์และความเหี้ยมโหดอมหิตเช่นนี้เคยเห็นมาก่อนพอยิ่งเห็นหน้าถนัดในแสงเดือนทัศยุก็จำได้ในทันทีว่าบุรุษกันซึ่งยืนคุมเชิงอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้คืออธิราชอารยันในกลุ่มสามัคคีธรรมของพิษณุมหาราชองค์หนึ่งซึ่งประทับร่วมอยู่ในท้องพระโรงในขณะที่คณะราชทูตศิลาวดีเข้าเฝ้ากราบทูลมหาราชด้วยและบุคคลเดียวกับที่ได้กระชากดาบออกจากฝักปาลงไปปักอยู่กลางพื้นท้องพระโรงเป็นผลให้คณะทูตศิลาวดีตื่นตระหนกขวัญแขวนในการกระทำอันสำแดงเดชอย่างหยาบหยามในยามเมื่อพิษณุมหาราชได้คล้อยหลังเสด็จลับเข้าสู่มณฑียนทองไปแล้วบุตรแห่งกูเวนแค่นย้ำโอดประสาททุกส่วนตื่นพร้อมสำหรับที่จะรับกับทุกสถานการณ์หากว่าจะมีภัยมาสู่อ๋อท่านนั่นเองอัศกันอ๋อมึงรู้จักกูถูกละสิถ้ามึงไม่รู้จักอัศกันแห่งวิทัญญามึงก็คงจะเข้ามาเป็นโทษของสหัสเดชาไม่ได้หรอกแต่กูยอมรับตามตรงว่ากูไม่เคยรู้จักหรือสนใจมึงมาก่อนเลยหรือว่าถ้าเคยก็คงจะเคยในนามของไอ้ศัตรูสองคนทุศยันกับเวชยันมันเป็นศัตรูของกูทั้งคู่ทีเดียวแล้วมึงก็บังอาจไปมีลักษณะท่วงทีเหมือนไอ้สองคนนั่นราวกับแกะกูเพิ่งจะรู้ว่ามึงคือทัศยุเมื่อมึงเข้ามาในราชฐานเทวทหานครในฐานะของทูตสหัสเดชานี่เองบัดนี้ทัศยุเริ่มจะทวนความจำในดวงตาคู่นั้นเพิ่มเติมขึ้นได้อีกอย่างนึงมันคือดวงตาอันมุ่งหมายพิฆาตและเต็มไปด้วยอุบายคดโกงนานาประการของนักล่าสัตว์ลึกลับผู้อำพรางดวงหน้าไว้เพียงครึ่งหนึ่งเจ้าของสร้อยมรกตซึ่งได้โยนไปประมูลตัวดุสิดาอย่างตลาดใจกลางเมืองเทวทหะในครั้งนั้นยามเมื่อสาวน้อยขับระบำร้องรำเพื่อประกาศขายลูกสัตว์อ
อันเป็นสินค้าเต็มเล่มเกวียนพร้อมด้วยบิดาสินธุตนเองเป็นผู้คว้าดอกกุหลาบของดุสีดาซึ่งนางโยนไปให้แก่บุรุษลึกลับผู้นั้นด้วยให้รู้สึกหมั่นไส้ในท่วงทีของกิริยาวาจาอยู่ก่อนแล้วเต็มทีและผลจากการกระทําอันนั้นเองมิเคยคิดฝันมาก่อนว่าจะเป็นเหตุให้บุรุษนักล่าสัตว์เดินทางไกลเผ่าอารยันผู้นั้นถึงกับสะกดตามหลังติดไปเพื่อมุ่งร้ายหมายชีวิตแต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็มาคลี่คลายในสมองของทัศยุปัจจุบันทันด่วนนี้เองว่าอัศกรนั่นเองที่ปลอมตัวเป็นนักล่าสัตว์ในครั้งนั้นและเผอิญได้ประสบพบเห็นตนซึ่งมีวงพรรคละไม้ทุศยันเชษฐาองค์ใหญ่อันเคยเป็นคู่อริของกษัตริย์เมืองวิทัญญาเก่าจึงเลยตามสังหารเสียด้วยจิตอาฆาตมุ่งร้ายทว่าทัศยุก็ปลีกหนีเอาตัวรอดไปได้ในยามนั้นคิดออกเช่นนั้นสร้างความขบขันให้แก่ทัศยุขึ้นอีกแย้มโอดของมายากรหนุ่มสยายกว้างออกจนกระทั่งกลายเป็นสวนสันขมิ้นมองดูอากับกิริยาซึ่งมุ่งเข้ามาหาอย่างรุกรานของอัศกรรอย่างมิได้พรั่นเพริงหากแต่ระมัดระวังตัวจัดบุตรของกูเวนไม่มีความเรืองรนพอที่จะบุกรุกพิชิตใครได้แต่โดยวิทยาการและความคล่องแคล่วว่องไวประกอบด้วยไหวพริบสติปัญญารอบด้านก็มิเคยทำให้เขาเพลี้ยงพล้ำเสียเชิงแก่ใครเลยเช่นกันท่านทำให้สายตาของข้ากระจ่างขึ้นแล้วอัศกรและต้องนับเป็นบุญคุณอยู่บ้างที่เตือนให้ข้าได้รู้ตลอดจนระวังการลอบกัดของสุนัขอารยันเยี่ยงไอ้นักล่าสัตว์ลึกลับสะกดรอยไล่แทงข้าทางเบื้องหลังณตลาดกลางเมืองเทวทหะในราตรีหนึ่งซึ่งได้ผ่านมาแล้วทุตอัศกรแผดตวาดก้องออกมามีเสียงดังปราดแลในแสงสุกตะกาวของดวงเดือนไร้เมฆปิดบังนั่นสิ่งที่ส่องกระทบแสงราตรีเป็นมันขาววับในหัตถ์ของอัศกรคือดาบเป็นการกระชากออกมาอย่างรวดเร็วเกือบจะไม่ทันสังเกตเห็นและจัดว่าเอาเปรียบอยู่มากในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยืนอยู่ด้วยมือเปล่าทัศยุไหวตัวนิดนึงริมบาดด้านหลังแตะติดอยู่กับขอบสุดของสระน้ำกว้างประสานสายเนตรน่ากลัวของอัศกรมิกระพริบไอ้ขอทานผู้เนียบบังอาจนักข้าคือราชทูตของสหัตถเดชาแห่งศิลาวดีมหาอาณาจักรโปรดเรียกเสียใหม่เถอะท่านอัศกรและในฐานะที่ข้าคือราชทูตของอาณาจักรซึ่งมุ่งมาเพื่อหวังจะเจริญสัมพันธไมตรีส่วนท่านเป็นถึงอธิราชเมืองรองเผ่าอารยันในกลุ่มสามัคคีธรรมของจักรพรรดิพิษณุเป็นการสมควรแล้วหรือที่ท่านจะยืนประจันหน้าอยู่กับข้าด้วยดาบในมือและวาจากักขละสามหาวเลวสามต่ำช้าผิดวิสัยแลมัญญาตของกษัตริย์เช่นนี้อัศกรเค้นสวนออกมาสนั่นตลอดทั้งวรกายคลอนแคลนไปหมดด้วยพิษของน้ำเมาไม่มีความปรีชาชาญเหลือสติสัมปชัญญะใดๆเหลืออยู่อีกในยามนี้นอกจากพระสันดานกักขระอันฝังลึกอยู่เป็นทุนเดิมและจะผุดสำแดงออกมาในทุกครั้งเมื่อตกเป็นทาสของสุราช้าช้าโทษมึงและที่อวดอ้างว่าเป็นทูตศิลาวดีโอ้สหัสเดชาแต่งตั้งมึงมากระนั้นเหรอยันนึกว่ากูจะไม่รู้สัญชาติสกุลเดิมของพวกไอ้ทัศยุมึงมันก็คือไอ้ขอทานวิ่งโซพิขาจานเศษอาหารอยู่ในเทวทหานครเมื่อมินานมานี้เองนี่ว่าเดี๋ยวนี้มึงกลายมาเป็นโทษของศิลาวดีที่โอหังลำพองถึงกับสู่ขอเจ้าหญิงยามาราตีฮ่าฮ่าอย่านึกว่ามึงจะได้เจ้าหญิงไปให้แก่จักรพรรดิโง่โง่ของมึงเลยแม้หัวของมึงทุกคนที่เข้ามาในคณะโทษก็พึงพยายามเก็บไว้ให้ตั้งได้อยู่บนบ่าเหมือนเดิมแล้วนำกลับไปให้ถึงศิลาวดีซิก่อนเถอะนี่นายทัศยุกูสมเพชมึงนักและอยากจะขอเตือนไว้กษัตริย์สันดานพานของวิทัญญาหยุดแย้มสวนหน้าสะอิดสะเอียนการทรงกายโงนเงนมิตรงนักและเสียงก็สายง่อนแง่นไปมาอย่างมึนเมาจัดเสียงแผ่วต่ำเป็นคำสำทับขวัญมามึงและพวกมึงทุกคนรีบกลับไปเสียรีบกลับออกไปเสียให้พ้นจากรัศมีเกลียดชังหมั่นไส้ของกูก่อนที่พวกมึงจะไม่มีโอกาสได้กลับออกไปอีกแล้วโดยเด็ดขาดและฝากบอกไอ้สหัสเดชาหน้าโง่ด้วยว่าเจ้าหญิงยามรตีนั่นน่ะเธอสมควรเคียงคู่กับอัศกรผู้งามสง่าเยี่ยงข้าคนเดียวเท่านั้นในโลกหาใช่มันไอ้ดิรัจฉานกำแหงตนนั้นไหม
ไปยกขยงพวกมึงกลับไปก่อนที่แรงเทวตาหะมันจะหิวบัดเนี้ยข้าแน่ใจอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกอย่างหนึ่งแล้วละทัศยุร้องขึ้นอย่างเย้ยหยันขณะที่สวนด้วยอารมณ์เย็นมิได้สะทกสะท้านต่อเสียงกันโชกข่มขู่และท่าทีอันเต็มไปด้วยอันตรายดุจอสรพิษร้ายของอสกันเริ่มใช้วาทะยั่วอสกันในทันทีนั่นก็คือแสนยานุภาพของพิษณุมหาราชจะเรืองรนไปได้มิไกลนักตราบใดก็ตามเมื่อยังมีขุนทัพโอหังสันดานโฉดเยี่ยงท่านเหลืออยู่อสกันข้าต้องกลับศิลาวดีแน่เมื่อถึงคราวที่จะกลับและมั่นใจด้วยว่ามกุฎราชกุมารียามารตีเป็นดวงจันทรายอดฟ้าสมควรเคียงคู่ดวงสุริยาเยี่ยงสหัสเดชาหาใช่เคียงหิ่งห้อยกระพริบแสงอยู่ในกรอบกะลาเยี่ยงท่านไหมไม่ผิดอันใดกับน้ำมันที่สาดวูบเข้าไปในเปลวเพลิงอัศกันผู้กำลังมึนเมาลุกโผล่ขึ้นด้วยโทสะจริตจนลืมตัวตวัดดาบในหัดขวับหมายจะบั่นเสียนทัศยุให้ปลิวกระเด็นไปโดยเชื่อมั่นว่าจะอย่างไรเสียสภาพการเผชิญระหว่างตนกับทัศยุเป็นที่เปลี่ยวลับตาคงไม่มีใครพบเห็นการสังหารทัศยุเป็นการดีที่สุดสำหรับอุบายโกงของตนซึ่งได้ตระเตรียมไว้ก่อนแล้วเพราะอย่างน้อยที่สุดเทวทหานครจะสะเทือนขึ้นทั้งกรงในการถูกสังหารลึกลับของราชทูตศิลาวดีภายในราชฐานของเทวทหานครสัมพันธภาพระหว่างสองอาณาจักรจะสะบั้นลงในทันทีแม้พิษณุมหาราชจะแสวงหาความปรองดองเช่นไรก็มิอาจจะหลีกเลี่ยงสงครามเสียได้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของอสกันอยู่แล้วการสำแดงกลตามสันดานโกงของอสกันถ้าจะเปรียบกับวิทยากรอาชีพของทัศยุแล้วไซก็ยังไม่อาจจะประมาณได้ว่าเป็นลูกศิษย์ในชั้นใดด้วยประการฉะนั้นดาบอันเคยเกรียงไกรของกษัตริย์แห่งวิทัญญาจึงแหวกวิวไปในอากาศแทนที่จะสัมผัสตัดสอทัศยุดั่งใจหมายบุตรกูเวนปลีกตัวแวบออกไปทางซ้ายและใช้บาดยันปริศดางของอัศกันผู้เสียหลักโดยการโจมฟันอย่างสุดเหวี่ยงและโดยประมาทเป็นผลให้ทั้งดาบและคนลอยละลิ่วลงไปในสระเสียงดังตู้มสนั่นพร้อมๆกับเสียงสวนก้าของทัศยุซึ่งยืนเท้ากฤษฎีทอดเนตรสภาพอันทุลักทุเลของอัศกันในน้ำเสียงอัศกันขบเคี้ยวเคี้ยวพระทนสะบดเอ็ดอึงอย่างอาฆาตแค้นเหลือที่จะประมาณตะเกียกตะกายขึ้นมาบนฝั่งหมายที่จะเด็ดชีพทัศยุให้จงได้แต่แล้วขณะนั้นเองก่อนที่อัศกันจะถลันเข้ามาถึงตัวราชทูตจากศิลาวดีอีกครั้งหนึ่งอีกร่างหนึ่งก็ปลิวแวบออกมาจากซุ้มอำลานใกล้ๆเป็นการขัดจังหวะอย่างทันท่วงทีกั้นกลางขวางหน้ากษัตริย์วิทัญญาไว้มองเห็นเกราะเงินในแสงเดือนเป็นเงาวับเจ้าชายสุรินทราแห่งรามคามนั่นเองอัศกันเพื่อเห็นแก่เกียรติยศของมหาอาณาจักรเทวทหะทั้งหมดรวมทั้งตัวข้าและท่านเองด้วยขอยุติการมุ่งร้ายต่อราชทูตจากศิลาวดีผู้นี้เสียมันไม่มีธรรมเนียมที่ไหนเลยในการที่ท่านจะไปทำร้ายต่อโทษที่เข้ามาพำนักอยู่ในความรับผิดชอบของเราทั้งหมดอัศกันเสยะออกมาอย่างน่ากลัวเนตรลุกโผล่ปรีดิ่งเข้าใส่เจ้าชายสุรินทรายุพราชแห่งรามคามผลักทัศยุซึ่งสะอึกเข้ามาหวังจะช่วยเหลือเพราะเห็นว่ายังยาวผละหลังถอยออกไปพร้อมกับกระชากดาบเสียงอัศกันคำรามมาอย่างเกรียวโกรธว่าไอ้เขียดน้อยยุ่งในกิจอันไม่ใช่เรื่องของเจ้าอีกแล้วเจ้าจะหลีกไปพ้นมือข้าหรือว่าจะให้ข้าเคลียร์มิทันขาดคำอัศกันก็ฟันลงมาเต็มแรงอีกครั้งสุรินทราตวัดดาบขึ้นรับประกายไฟจากคมดาบทั้งสองสว่างวูบขึ้นในแสงจันทร์อัมภัยแต่ในครั้งนี้แทนที่ดาบในหัตถ์ของสุรินทราจะกระเด็นหลุดไปเหมือนเช่นที่เคยทุกครั้งที่ได้ประสานกับอัศกันกลับพลิกกลับอย่างรวดเร็วราวกับจักผันหมุนเอาดาบของกษัตริย์วิทัญญาเฉขึ้นไปลอยค้างอยู่เบื้องบนแล้วทะลวงปลายอันคมกริบเฉียดซอกคออัศกันมาอย่างคาดมิถึงสกิดฉลององค์ของอัศกันบริเวณอังสาขากระจุยไปจนกระทั่งเสียวปราบและโลหิตหลั่งซึมออกมาในทันทีอัศกันกระดอนผงะหลังออกไปด้วยพิษขมดาบนั้นท่านกำลังมึนเมานักอัศกันข้าขอแนะนำว่ากลับไปพักผ่อนเสียเถอะสุรินทรารับสั่งมาเรียบ
แต่ที่ดวงเนตรฉายแสงกล้าสำแดงความชิงชังและอาฆาตมาร้ายอสกันอยู่ทุกขณะจิตในส่วนลึกของวิญญาณอุปมาหนึ่งไม้เบื่อไม้เมากันอยู่เสมอไม่มีอันใดจะมาแก้เสียได้ครั้งนี้พิษพิโรธเกลียวโกรธแทบจะทำให้อสกันอาเจียนออกมาเป็นโลหิตด้วยพระนิสัยอันมุทะลุและโอหังมากมัวไปด้วยทิฏฐิถือดีลืมเรื่องของทัศยุเสียโดยหมดสิ้นเพราะสุรินทราผู้ซึ่งเคยเป็นลูกไก่มาแต่ไหนแต่ไรบัดนี้สามารถเรียกเลือดจากร่างของตนได้แม้จะไม่รุนแรงหนักหนาอะไรนักเป็นการแทงอย่างตักเตือนหยาบหยามซึ่งผิดปกติธรรมดาของสุรินทราอันตนเคยรู้ฝีไม้ลายมือดีอยู่แล้วไอ้สุรินทราเมมึงใช่แน่หรือนี่ที่บังอาจกำแหงเกินตนอยู่ต่อหน้ากูเดี๋ยวนี้กูฝันไปหรือไรที่กำลังมองเห็นไอ้เขียดน้อยกลายสภาพมาเป็นอสรพิษท่านไม่ได้ฝันไปดอกแต่ท่านกำลังไม่มีสติเหมือนสุนัขบ้าในฤดูขิมหันด้วยพิษสุราที่ท่านเดิมขณะที่คลุกคลีซ่องสมอยู่กับเหล่านางคณิกาในปราสาทเบิ่มเรือศกเมื่อครู่ใหญ่เนี้ยสุรินทราตอบขณะที่เบี่ยงองค์ออกไปวงนอกปัดปลายดาบของอสกันเฉไปอีกครั้งแล้วกดลงให้ปักกับพื้นปัทภีข้าเตือนท่านด้วยความหวังดีว่าจงกลับไปนอนขาดคำพูดนั้นสุรินทาก็กระชากหลังพระหัตถ์ด้านซ้ายที่ยังว่างอยู่กระทบก้านพระศอกของอสกันเต็มเหนียวเสียงดังสนั่นกษัตริย์วิทัญญาอุทานออกมาอย่างลืมตนกระเด็นลงไปจ้ำเบ้าอยู่กับพื้นอย่างหมดชั้นเชิงด้วยความประมาทและพิษสุราผสมกันมองเห็นดวงดาราสว่างสวยพราวตาไปหมดนับบัดนี้สติสัมปชัญญะกลับคืนมาสู่กษัตริย์วิทัญญาในฉับพลันสุรินทราไม่ใช่สุรินทราคนเดิมเสียแล้วฝีดาบและชั้นเชิงของการต่อสู้บอกให้เห็นชัดจะแจ้งเต็มไปด้วยความว่องไวหนักแน่นและเด็ดขาดผิดแผกไปจนเปรียบเดิมไม่ได้การเผ่นโผนขึ้นมาในครั้งนี้จึงแปรลักษณะการมาอีกอย่างหนึ่งรัดกุมและเตรียมพร้อมที่จะขยี้ลูกไล่เดิมอย่างมิปราณีมันเป็นสันดานของคนพาลเช่นที่สุรินทราเองก็ย่อมตระหนักดีอยู่แล้วอสกันไม่ได้เจรจาอย่างใดอีกเลยความขัดเคืองและเจ็บอายตลอดจนความอัศจรรย์พระทัยยุติคารมสามหาวและข่มขู่ลงในทันทีคงเหลือแต่การมุ่งร้ายถ่ายเดียวสุรินทราร้องตะโกนมายังทัศยุเมื่อเห็นทหลันเข้ามาอีกทัศยุอยากเข้าไปหาสัตว์ร้ายด้วยมือเปล่าเช่นนั้นมันกำลังเตรียมจะปล่อยพิษให้แก่เราทั้งสองและข้าจะสกัดมันไว้เองยุพราชแห่งรามคามมีพระทัยอันเยือกเย็นและสำรวมมั่นอยู่เหมือนเดิมสติพลังใจพร้อมสับที่จะต่อต้านกับพลังฤทธิ์มหาศาลของอสกันผู้เป็นต่ออันฝีพระหัตถ์ของอสกันนั้นตนเองอย่างทราบดีอยู่แล้วหนทางที่จะพิชิตนั้นไม่มีอยู่เลยนอกจากจะป้องกันตัวไว้มิให้ได้รับอันตรายจากฤทธิ์บ้าคลั่งของอสกันเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามสรรพวิชาและชั้นเชิงของการต่อสู้ซึ่งได้รับการฝึกปรือถ่ายทอดมาจากทุศยันผู้เป็นอาจารย์ทำให้สุรินทรามีกำลังพระทัยแน่วแน่มิได้พรั่นพรึงเหมือนแต่ก่อนนี้พอจะรับต่อการจู่โจมบุกบันเป็นพายุบุกแคมของอัศกันได้อย่างน่าทัศนายิ่งอัศกันนั้นเพียง 2-3 ครั้งที่ดาบซึ่งตนกระหน่ำลงไปและกระทบกับการปิดป้องโต้ตอบของสุรินทราก็ให้พิศวงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับฝีไม้ลายมือของเจ้าชายองค์เล็กที่สุดในกลุ่มอธิราชเครือสามัคคีธรรมมีความคล่องแคล่วช่ำชองขึ้นจนผิดสังเกตกำลังดีดาบไวแล้วไหวพริบการต่อสู้ก็เจือไปด้วยกลเม็ดเด็ดพลายอย่างประหลาดถ้าหลวมตัวหรือประมาทอย่างเช่นเคยมาย่อมมิเป็นการวางใจได้ว่าโลหิตจะหลั่งออกจากร่างอีกหรือไม่ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พยายามใช้กำลังอันเหนือกว่าเร่งระดมฟาดฟันหมายจะสังหารสุรินทราเสียด้วยโทสะจริตดาบของอสกันฟาดลงไปในอากาศที่ว่างเปล่าหรือมิฉะนั้นก็ถูกปัดให้เฉนอกทิศทางออกไปทุกครั้งซ้ำยังได้รับการตอบโต้อันน่าหวาดเสียวกลับคืนมาอย่างสาสมเสียงดาบต่อดาบกระทบกันเสียงกัดฟันพระทนสบดดาของอสกันและล้มหายพระทัยหอบถี่กระชั้นดังคละเคล้ากันอย่างดุเดือดสมไม้ในบริเวณใกล้เคียงขาดกระจายปลิวว่อนด้วยการต่อสู้อันคลุกคลีอุตลุดสุรินทราเป็นฝ่ายถอยมากกว่าจะเป็นฝ่ายรุกรบ
พราะกำลังด้อยกว่าแต่ก็ไม่ยอมให้อัศกันหักโหมเอาได้ตามพระทัยนักหลายต่อหลายครั้งที่กษัตริย์วิทัญญาถูกสกัดกระดอนออกไปอย่างหน้าย่อนครั้นแล้วก็ฮึดตะบึงตะบันเข้ามาอีกไม่ผิดอันใดกับกระทิงบ้าที่หมายขยี้ลูกแกะทัศยุนั้นยืนทอดเนตรอยู่ด้วยอารมณ์เช่นเดิมและเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะใช้วิทยากรมายาของตนช่วยเหลือสุรินทราไว้หากว่าเพียงพล้ำและเห็นชัดในสันดานพานของอัศกันเพิ่มขึ้นในชั้นเชิงของการต่อสู้นั้นถึงสุรินทราจะต้านทานอัศกันไว้ได้อย่างงดงามและรัดกุมก็ยังเห็นตกเป็นฝ่ายรองชัดแจ้งเพราะเป็นเด็กกว่าและกำลังร่างกายก็ด้อยกว่าอัศกันบุกเข้าใส่อย่างมีปราณีปราศัยหวดซ้ายป่ายขวาพร้อมทั้งขู่คำรามไปราวกับสัตว์ร้ายกระหายเหยื่อบางครั้งทั้งที่ปิดป้องไว้ได้สุรินทราก็ยังต้องกระเด็นไปด้วยกำลังแรงแห่งคมดาบของอัศกันวุดวิดจะเพลียงพล้ำอยู่บ่อยครั้งคราหนึ่งสุรินทราหลวมตัวให้แก่อุบายของอัศกันแทงถลำสุดช่วงตัวตามจังหวะล่อกษัตริย์วิทัญญาแผดเสียงสวนออกมาอย่างน่ากลัวขณะที่เอี้ยววรกายปล่อยให้ดาบของสุรินทราโฉบสีข้างเลยไปเบื้องหลังและการทรงตัวเสียหลักเซเข้ามาประชิดวรกายอัศกันอธิราชเสเพลใช้พระหัตถ์ซ้ายขยุ่มศอกของสุรินทราไว้มั่นดวงเนตรเบิกลุกโพลงแทบจะถลนนั้นจ้องพักเจ้าชายในระยะประชิดพร้อมทั้งรอยสะแยะกระหายเลือดคำรามว่ากูจะสอนบทเรียนขั้นต้นให้แกมึงเป็นการสอนต่อให้จากทศยันผู้เป็นอาจารย์ของมึงเองไอ้ลูกเคียดสิ้นเสียงคำรามนั้นอัศกันใช้ด้ามดาบที่กำกระชับอยู่นั้นขยี้พักของสุรินทราอย่างดุเดือดความหยาบครุขระและแหลมคมของส่วนอันเป็นด้ามดาบทำให้พระพักของสุรินทราแตกยับเยินและโลหิตหลั่งทะลักออกมาในทันทีเจ้าชายดิ้นรนเต็มพละกำลังพยายามจะกระชากดาบกลับคืนมาแต่อัศกันใช้กำลังที่เหนือกว่าหนีพระหัตถ์ข้างที่กุมดาบของสุรินทราไว้เวียงกระเด็นไปล้มกลิ้งอยู่กับพื้นดาบกระเด็นหลุดหัตถ์ไปอัศกันคว้างดาบในมือตามติดไปที่วรกายของสุรินทราหมายจะปักตรึงให้ดับดิ้นอยู่คาธรณีตำแหน่งนั้นแต่เนตรของสุรินทรายังเปิดสว่างอยู่มองเห็นคมดาบนั้นได้อย่างถนัดพลิกพระองค์ตะกายหลบไปทางหนึ่งปลายดาบจากอัศกันพุ่งดิ่งลงมาพลาดจากอุระไปปักสวบอยู่กับดินสั่นไปมาด้วยความแรงเฉียดสีข้างไปเพียงองคุลีสุรินทราเพลลุกขึ้นกระชากดาบของอัศกันขึ้นมาเป็นเวลาเดียวกับที่อัศกันใช้บาดเขี่ยดาบของสุรินทราให้ลอยขึ้นมากระชับไว้หยุดในนามแห่งพิษณุมหาราชจักรพรรดิเหนือหัวขอให้หยุดเดี๋ยวนี้เสียงร้องดังมาจากเบื้องหลังพร้อมทั้งเสียงฝีเท้าย่ำสนั่นพริบตาเดียวก่อนที่การต่อสู้จะได้อุบัติต่อไปวัชระขุนพลเทวทหะและทหารรักษาพระองค์กลุ่มหนึ่งก็ถลันเข้ามาถึงอย่างกระหืดกระหอบทุกคนมีอาวุธครบมือพร้อมที่จะยับยั้งการต่อสู้วัชระเข้ากั้นกลางส่วนทหารรายล้อมคุมเชิงไว้รอบด้านเกิดเรื่องอันใดขึ้นวัชระร้องถามละลับละลักมองดูพักอัศกันสุรินทราและทัศยุผู้ซึ่งยืนเฉยอยู่คนละที่ไม่มีใครให้คำตอบแก่ขุนพลวัชระในขณะนั้นจนกระทั่งได้ถูกร้องถามซ้ำอัศกันเสยแย้มอดยักอังสาขึ้นทอดพระเนตรวัชระอย่างหยามหยันรับสั่งตอบว่าตาตื่นและขวัญอ่อนจริงเจียวท่านขุนพลไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่สักนิดสุรินทราเขากำลังขนองในเพลงดาบของเขาเท่าที่ได้ฝึกปรือมาจากทุศยันเจอข้าเข้าก็เลยขอให้ซ้อมให้ไอ้ข้าก็มิอยากจะขัดศรัทธาเขามิควรเลยที่ท่านจะวิ่งหน้าเตือนเอาทหารมาล้อมเราไว้เรากับผู้ร้ายหรือว่าโจรกระนั้นเมื่อได้สดับคนผ่านให้การบ่ายเบี่ยงไปยังน้ำขุ่นขุ่นประสาสันดานคดเช่นนั้นสุรินทราก็ไม่ได้โต้เถียงอันใดนอกจากจะยืนจ้องพักและสะกดกลั่นพิรุธแห่งความเครียดแค้นไว้อย่างมิดชิดทัศยุเองก็ยืนสงบนิ่งมีสีพักเป็นปกติวัชระมีท่าจะรู้รับลมอยู่เต็มที่แต่มิอาจจะกล่าวอันใดออกมาได้เพราะบุคคลอันเป็นต้นเหตุทั้งสามมิได้สำแดงว่าใครเป็นโจทย์หรือใครเป็นจำเลยป้ายผิดซัดทอดต่อกันสอชัดว่าต่างยินยอมที่จะเลิกแล้วต่อกันไปเช่นนั้นก็ถึงแก่การอ้ําอึ้งอยู่หันมาจ้องพระพักของสุรินทราและทัศยุเหมือนจะค้นหาความจริง
พราะตนเองก็พอจะแจ้งในเหตุการณ์มิลงรอยระหว่างอัศกัณฑ์และสุรินทราอยู่บ้างแล้วอัศกัณฑ์ได้สวนห้าวๆขึ้นอีกโยนดาบของสุรินทราคืนไปให้เอาดาบของเจ้าคืนไปขุนพลวัชระมิควรจะเข้ามาขัดศรัทธาของเจ้าเสียเลยสุรินทราเจ้าจะตามทุศยันไปกบิลพัทเพื่อขอเรียนเพลงดาบเพิ่มเติมแล้วมาขอซ้อมดูกับข้าอีกก็ได้สุรินทราสวนกระด้างจ้องเนตรอัศกัณฑ์มิกระพริบแล้วโยนดาบของอัศกัณฑ์คืนไปให้เช่นกันกษัตริย์วิทัญญารับไว้แล้วกระแทกคืนเข้าฝากเสียงดังสนั่นพลางหันมาทางทัศยุหยุดประทับจ้องพักพร้อมทั้งพ่นเขละลงกับพื้นเสียแย่พระโอษฐ์ออกหวังว่าเจ้าคงจะจำคำพูดของข้าได้ทัศยุอย่าเพิ่งให้แรงในเทวทหะหิวเพียงเท่านั้นก็หันกลับดำเนินดุ่มไปอย่างขุ่นแค้นพระไทยได้เกิดเรื่องอันใดขึ้นท่านราชทูตวัชระหันมาถามทัศยุเบาๆมายากรหนุ่มแย้มโอดให้แก่คำถามอันสำแดงถึงการปริวิตกแทนของขุนพลวัชระชำเลืองเนตรดูเจ้าชายสุรินทราเห็นขยิบพระเนตรเป็นเชิงให้ระงับเรื่องเสียท่านคงจะได้สดับคำตอบจากอัศกัณฑ์แล้วเรารู้สึกว่าเหตุการณ์มันมิสู่จะปกตินักอะไรก็ช่างเถิดในฐานะที่ท่านเป็นราชทูตมาจากศิลาวดีและในขณะนี้อยู่ในความดูแลของข้าข้าย่อมคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเมื่อประชาชนทั้งราชอาณาจักรเริ่มมีปฏิกิริยาเป็นปรปักษ์กับคณะทูตศิลาวดีเช่นนี้ยิ่งเป็นกรณีพิเศษที่ข้าจะต้องดูแลรักษาสวัสดิภาพให้แก่คณะของท่านอย่างเคร่งครัดที่สุดขอบใจท่านเหลือเกินท่านขุนพลทัศยุตอบอย่างมีความหมายขณะที่แย้มอดอีกครั้งทอดเนตรขุนพลวัชระอย่างคนที่เคยชินกันมาก่อนแต่ท่านอย่าได้วิตกให้เกินการไปเลยข้าคิดว่าคงจะไม่มีอะไรในเรื่องร้ายขึ้นเป็นแน่อย่างน้อยที่สุดก็ยังมั่นใจอยู่เสมอว่ากฤษดานุภาพขององค์พระมหาจักรพรรดิแห่งท่านคงจะแผ่มาคุ้มครองข้าและพวกเราทุกคนจากศิลาวดีได้ยามเมื่ออยู่ในขันธสีมาแห่งนี้ส่วนตัวท่านเองข้าก็ประจักษ์ดีอยู่ว่ามีจิตมุ่งดีเป็นส่วนตัวกับข้าอยู่ก่อนแล้วเราชอบพอกันมาก่อนมิใช่เหรอท่านขุนพลวัชระมีอาการอึดอัดใจและสอบพิรุธเห็นได้ถนัดหันมาก้มศีรษะให้ราชทูตทัศยุนิดหนึ่งขอบใจเหลือเกินที่ท่านยังอุตส่าห์ทักทายข้าฉันคนที่เคยมีไมตรีต่อกันพิสูจน์ชัดว่าเรายังไม่ลืมความหลังตั้งแต่ครั้งตลาดเทวตหะยังเป็นดินแดนเร่ร่อนของท่านโอ้ท่านควรจะกลับไปยังที่พักคณะทูตโดยเร็วข้าจะให้ทหารไปส่งเพื่อความปลอดภัยสุรินทราก้าวล้ำเข้ามามองศพเนตรทัศยุอย่างมีความหมายพร้อมกับรับสั่งขัดขึ้นว่าช่างเธอทั้งขุนพลข้ากับท่านราชทูตจากศิลาวดีเดินมาด้วยกันและเรามีธุระที่จะไปด้วยกันมิมีความจำเป็นอย่างใดที่ท่านหรือทหารของท่านจะต้องไปส่งดอกสำหรับความปลอดภัยนั้นข้าเชื่อว่าข้าพิทักษ์ให้แก่ท่านราชทูตได้เราเคยรู้จักและเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนข้ารู้สึกยินดีที่ได้พบเขาอีกครั้งหนึ่งที่นี่โดยบังเอิญในฐานะที่เขาเข้ามาเป็นทูตสหัสเดชาทัศยุชะงนในหฤทัยอย่างยิ่งในรับสั่งของเจ้าชายสุรินทราซึ่งตนไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเพิ่งจะรู้ว่าเป็นอธิราชองค์หนึ่งในกลุ่มสามัคคีธรรมของพิษณุมหาราชก็เมื่อตอนเข้าเฝ้าเท้าเธอในท้องพระโรงรัฐแล้วมีสุรินทราประทับอยู่ด้วยพร้อมทั้งอธิราชอื่นนั่นเองแต่ออกจะเห็นอากับกิริยาผิดสังเกตมาแต่แรกแล้วเพราะสุรินทราชอบทอดพระเนตรจับจ้องมายังตนบ่อยครั้งพร้อมทั้งมีอาการเหมือนจะแย้มสวนทักทายด้วยที่แววเนตรก็ส่งประกายส่อชัดถึงการเป็นมิตรแล้วเมื่อสักครู่ใหญ่นี้เช่นกันตนเองกำลังเผชิญกับการคุกคามของอัศกัณฑ์ครั้นแล้วสุรินทราก็ปรากฏพระองค์ขึ้นขัดขวางและช่วยเหลือไว้อย่างทันการเหมือนจะคอยสะกดติดตามอยู่ตลอดเวลาแล้วมายากรหนุ่มยิ่งทวีความสนเท่ในหฤทัยมากขึ้นอาการทอดพระเนตรของเจ้าชายในขณะนี้ก็บ่งชัดว่าต้องการจะหาโอกาสได้รับสั่งอะไรด้วยจึงสงบนิ่งเสียยามเมื่อวัชระหันมามองเป็นเชิงถามทำนองรับ
ตามคำรับสั่งของสุรินทราเป็นดุษณีถ้าเช่นนั้นก็เห็นจะหมดหน้าที่ของพวกข้าพระบาทละขอทูลลาก่อนแต่อยากจะเตือนไว้ว่าวัชระทูลช้าๆและยิ้มเคร่งขรึมกับสุรินทรามีความรู้สึกที่เป็นห่วงและสมเพชเจ้าชายองค์เล็กอยู่ในการยิ้มนั้นด้วยต่อไปขออย่าได้ลองซ้อมฝีดาบกับพระสกันอีกเลยพระเจ้าข้าใต้ฝ่าพระบาทยังยาวกว่าเขามากนักอีกอย่างนึงคงจะเกิดเรื่องยุ่งยากอันเหลือทำนายสำหรับข้าพระบาทในการที่จะต้องไปเป็นพยานให้แก่องค์จักรพรรดิหากเกิดเรื่องร้ายแรงใดๆขึ้นอันเกี่ยวกับสวัสดิภาพของใต้ฝ่าพระบาทเองอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ทรงจำถึงบทเรียนเมื่อตอนล่าสิงห์ที่ทุ่งพยัคฆ์หินสาครั้งนั้นไว้ให้แม่นยำทีเดียวการตักเตือนของขุนพลวัชระสอให้ทราบชัดว่าเขาได้ร่วงรู้ถึงการเป็นอริและการจองล้างจองผลาญของอัศกัณฑ์ที่มีต่อเจ้าชายสุรินทราเป็นอย่างดียุพราชแห่งรามคามเฝินสวนเบาๆพึมพำขอบใจขุนพลอีกครั้งหนึ่งวัชระและทหารทั้งหมดพละจากไปแล้วทัศยุและสุรินทรายังคงยืนประจันหน้ากันอยู่ที่เดิมในขณะนี้ประสานสายเนตรกันนิ่งฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยคำถามท่านคงจะแปลกใจมากทัศยุในการที่ข้าได้กล่าวตู่อะไรต่ออะไรขึ้นมากมายเกี่ยวกับตัวท่านเจ้าชายรับสั่งขึ้นอย่างแผ่วเบาพร้อมกับย้ำสวนขณะที่เข้ามาจับกรทัศยุและชวนให้ออกดำเนินช้าๆตัดไปตามถนนอันงดงามไปด้วยพันธุ์พฤกษชาติที่ชูช่อสวยรับแสงจันทร์ทิ้งบริเวณอันเป็นที่ต่อสู้กับอัศกัณฑ์ไว้เบื้องหลังถูกแล้วข้าพระบาทมิเคยรู้จักหรือพบเห็นพระองค์มาก่อนเลยและรู้สึกขอบพระทัยเหลือเกินที่ช่วยเหลือข้าพระบาทไว้จากการคุกคามของอัศกัณฑ์จนพระองค์เองต้องลำบากข้าเองเป็นคนรักความเที่ยงธรรมมิชอบการข่มขู่รังแกของคนสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีกำลังอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนแอกว่าแต่อะไรก็ตามเธอมันไม่สำคัญไปกว่าท่านเป็นคนที่ข้าปรารถนาที่จะได้พบมานานแล้วนับแต่ได้เห็นท่านในท้องพระโรงหลวงขณะที่เข้าเฝ้ามหาจักรพรรดิและได้สะกดติดตามดูท่านอยู่เสมอเท่าที่มีโอกาสแต่ก็โชคมิอำนวยจะให้ข้าได้พบกับท่านเป็นส่วนตัวได้จนกระทั่งอัศกัณฑ์เข้ามาจะทำร้ายท่านสันดานของมันหยาบช้าสาทานและกักขระเสเพลเช่นนั้นเองและขณะนี้มันกำลังเมาจัดเพราะเข้าไปดื่มสุรามั่วสุมส่องเสพกับนางคณิกาประจำเมืองอยู่ในปราสาทสำราญมาตั้งแต่เย็นแล้วพิษมืนเมาทำให้มันไม่มีสติสัมปชัญญะและคลายสันดานเดิมอชั่วช้าออกมาดูไม่คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นบางทีท่านอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าเหตุไรมันจึงเกลียดชังและมุ่งที่จะทำร้ายท่านข้าพระบาทพอจะคเนได้อย่างเดียวว่าเพราะข้าพระบาทเป็นทูตมาจากศิลาวดีและได้นำวัตถุประสงค์ของจักรพรรดิสหัสเดชาในการที่จะสู่ขอเจ้าหญิงรามาลตีอย่างเทวทหานครแห่งนี้ซึ่งขัดต่อความประสงค์ของประชาชาวเทวทหาทั้งแผ่นดินจนกระทั่งก่อให้เกิดการชิงชังโกรธแค้นคณะทูตขึ้นภัยมืดอันเกิดจากเทวทหานครย่อมอาจจะมีมาถึงคณะทูตเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้ตราบใดก็ตามที่ยังไม่พ้นจากแผ่นดินนี้แต่ข้าพระบาทก็จำใจต้องทนอยู่จนกว่าจะถึงที่สุดเพราะได้รับหน้าที่มาแล้วแต่นึกไม่ถึงว่าอัศกัณฑ์ซึ่งมีวรรณะเป็นถึงกษัตริย์องค์หนึ่งในเครือสามัคคีธรรมจะเข้าทำการข่มขู่และมุ่งร้ายต่อข้าพระบาทอย่างเปิดเผยถึงเพียงนี้ไอ้อัศกัณฑ์มีวิสัยเป็นโจรอยู่เสมอโจรขี้ข้าชั้นต่ำซึ่งมักจะลอบกัดอยู่เป็นนิดไม่มีสัจธรรมจริยธรรมหรือมโนธรรมใดๆทั้งสิ้นจิตก็มืดมัวไปด้วยความริษยาอาฆาตโทสะและโมหะนานาชนิดแปดเปื้อนไปด้วยกิเลสอันต่ำช้าสามาญถูกแล้วเทวตหะมิพอใจในวัตถุประสงค์ของจักรพรรดิสหัสเดชาแต่โดยมารยาทแล้วเราก็มิอยู่ในฐานะที่จะสำแดงความรู้สึกเช่นนั้นออกมากับพวกโทษซึ่งเป็นเพียงตัวแทนของอีกฝ่ายนึงจนถึงกับมุ่งที่จะทำร้ายอัศกัณฑ์มันถือโอกาสตอนที่มติมหาชนทั้งอาณาจักรชิงชังพวกท่านและเห็นท่านเดินมาคนเดียวปลอดคนก็คิดจะสังหารท่านเสีย
พื่อที่จะยกความรับผิดชอบและวุ่นวายนานาประการให้ตกอยู่กับพิษณุมหาราชผู้เป็นจักรพรรดิจอมภพและประชาชาวเทวทหะทั้งหลายครั้นแล้วสงครามก็อุบัติขึ้นซึ่งเป็นความต้องการของมันอยู่แล้วท่านอาจจะยังไม่รู้อีกด้วยว่าอัศกันบังอาจเป็นกบฏทางใจต่อมหาราชของเราและประชาชนทั้งอาณาจักรด้วยการมุ่งหมายปองมกุฎราชกุมารียามาลตีโดยไม่เจียมกลาหัวและสำนึกในบารมีคุ้มหัวขององค์จักรพรรดิซึ่งเคยชุบเลี้ยงฟูมฟักให้ความสมบูรณ์ผลสุขและอำนาจแก่มันมาฉะนั้นมันจึงโกรธแค้นอาฆาตพวกท่านเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากทุกคนแต่ท่านอย่าวิตกไปเลยตราบใดก็ตามที่ข้ายังอยู่ในเทวทหานครแห่งนี้ด้วยแล้วข้าจะไม่ยอมให้มันใช้อุบายโกงใดๆกระทำต่อท่านหรือคนของท่านโดยเด็ดขาดมหาราชเองหากทรงรู้ความจริงที่อัศกันดักทำร้ายท่านพระองค์คงจะพิโรธอย่างยิ่งและมันอาจจะได้รับโทษทันข้าพระบาทไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นเลยและเชื่อว่าพอจะรักษาความปลอดภัยให้แก่ตนเองได้ขณะเมื่อยังอยู่เทวทหานครนี้ทัศยุตอบขณะที่จ้องพระพักของสุรินทราอย่างไม่สิ้นคลางแคลงหฤทัยแต่ฝ่าพระบาทจะไม่รับสั่งให้ทราบบ้างหรือว่าทรงมีวัตถุประสงค์เช่นไรในการอยากจะพบข้าพระบาทสุรินทราประทับอยู่ภายใต้เงาของไม้ใหญ่ทัศยุก็หยุดตามลงมาเนตรของทั้งสองคนสบกันนิ่งภายใต้แสงสลัวสลัวของจันทร์ที่ลอดใบพฤกษ์ลงมาสุรเสียงของสุรินทราเบาที่สุดเกือบจะเป็นเสียงกระซิบเหลียวไปรอบองค์ประหนึ่งเกรงเกรงจะมีผู้หนึ่งผู้ใดแอบได้ยินอยู่อาการเช่นนี้สร้างความประหลาดหรือไทยให้แก่จอมายากรยิ่งขึ้นขอท่านอย่าได้ละแวงแคลงใจอะไรข้าเลยหากข้าจะกล่าวว่าข้านี่แหละคือสิทธิ์คนเดียวของเจ้าพี่ทุสยันถึงสามารถที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เธอได้แม้กระทั่งชีวิตของข้าเองและเจ้าพี่ทุสยันก็คือเชษฐาองค์ใหญ่ของท่านดวงเนตรของทัศยุเบิกสว่างขึ้นพร้อมกับอาการตะลึงพรึงเพริดในรับสั่งของสุรินทราเจ้าชายแห่งรามคามเข้ามาจับพาหาทั้งสองของทัศยุไว้รับสั่งต่อมาโดยเร็วข้าได้ล่วงรู้ถึงประวัติการเป็นมาของท่านทั้งสามโดยตลอดแล้วทั้งเจ้าพี่ทุสยันเวชยันจักรพรรดิแห่งผาสิงและท่านทัศยุราชาแห่งวานิพกในคืนที่ท่านทั้งสามได้เผชิญหน้ากันณสถานเทวาลัยกาลีทางประตูเมืองด้านตะวันตกของเทวทหานครนั้นข้าได้สะกดตามเจ้าพี่ทุสยันไปด้วยและรู้เห็นเรื่องราวโดยตลอดหมดพริบตานั้นเององหัดอันแข็งกร้าวที่สุดของทัศยุก็ฉกแวบเข้าไปที่พระศอของสุรินทราพร้อมกับเสียงคำรามอย่างดุร้ายหมายความว่าท่านรู้ถึงแผนการกู้ชาติของมิลขะทั้งเผ่าด้วยช้าก่อนทัศยุฟังข้าสุรินทราปัดหัดของทัศยุหลุดไปจากพระศอและร้องมาโดยเร็วขณะที่จับหัดทั้งสองของจอมายากรไว้มั่นฟังข้าสิทัศยุอย่าเพิ่งเข้าใจผิดอะไรทั้งสิ้นท่านเป็นอธิราชอารยันท่านเป็นศัตรูร้ายของมิลขะและบัดนี้ได้ล่วงรู้ถึงความลับของมิลขะหมดสิ้นแล้วข้าจะเป็นใครก็ตามข้าเป็นชีวิตเดียวกับเจ้าพี่ทุสยันทัศยุชะงักแต่ที่แววเนตรยังฉายแสงแรงโรจน์อยู่เต็มไปด้วยความคลางแคลงหฤทัยสงบสติอารมณ์ของท่านก่อนแล้วฟังข้าจะกล่าวต่อไปอย่าเพิ่งคิดว่าข้าคือศัตรูผู้รู้ความลับของท่านและคิดจะกำจัดเสียขอให้รู้เถอะว่าข้าเป็นมิตรของท่านและจะซื่อสัตย์ตลอดจนมีความปรารถนาอันดีต่อท่านเสมือนหนึ่งเจ้าพี่ทุสยันนั้นทีเดียวทัศยุเงียบงันไปในสมองเต็มไปด้วยความลังเลและหัดทั้งสองกำแน่นเนตรีลงจ้องพระพักของสุรินทรามิกระพริบปรารถนาที่จะสังหารสุรินทราเสียและเดี๋ยวนี้หากว่าเจ้าชายไม่ได้เอ่ยถึงทุสยันผู้เป็นเชษฐาขึ้นมาสภาพนั้นครองตัวของมันเองอยู่ครู่ใหญ่สุรินทราแย้มโอดรับสั่งด้วยสุรเสียงราบเรียบมาว่าเจ้าพี่ทุสยันจะเป็นอันตรายต่อท่านหรือมีลักขาทั้งเผ่าหรือไม่ทัศยุเป็นไปไม่ได้ข้ารู้นะพระทัยของเจ้าพี่ทุสยันดีถ้าเช่นนั้นจงเชื่อใจเธอว่าสุรินทราผู้เป็นศิษย์ของพระองค์ก็ขบถต่ออาจารย์มิได้ท่า
ท่านลองใช้วินิจพิจารณาญาณของท่านไตร่ตรองดูเถอะว่าถ้าข้าคิดที่จะเป็นศัตรูของท่านฉะไหนเลยข้าจะต้องการพบและเจรจากับท่านเป็นเชิงเปิดเผยถึงเพียงนี้มันตรงข้ามทีเดียวคือป่าเนี้ยท่านควรจะถูกจับเสียในเทวทัตนครแห่งนี้และแผนการกู้ชาติของมิลขะทั้งหลายก็ควรจะถูกทำลายไปสิ้นแล้วทัศยุงงงันไปอีกนานหัตถ์ที่กำแน่นคลายออกแล้วแววเนตรฉายแสงเปลี่ยนไปข้ามิประสงค์ที่จะรับรู้เรื่องใดๆทั้งสิ้นอันเกี่ยวข้องอยู่กับอารยันและมิลขะข้ามิเคยคำนึงถึงเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ใดมิเคยคิดจะแบ่งพวกแบ่งเหล่าคิดอยู่อย่างเดียวว่าทุกเผ่าในโลกนี้เทียมเท่าเสมอกันหมดในสภาพของการเป็นมนุษย์ทศยันเพียงองค์เดียวในโลกนี้เป็นดวงประทีปสำหรับส่องทางให้แก่ข้าเธอเป็นทั้งปรมาจารย์และเชษฐาที่ข้าบูชาเหนือทุกสิ่งในโลกท่านและเวชยันเป็นอนุชาร่วมสายโลหิตโดยแท้ของเธอข้าก็ปรารถนาที่จะได้คบและผูกมิตรไว้ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ข้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าท่านวางใจเจ้าพี่สุทยันว่าจะมิสังหารท่านหรือมิลักขาทั้งเผ่าก็ขอให้ท่านวางใจข้าได้ดุจกันที่ข้าพยายามจะได้พบและรู้จักท่านไว้เนี้ยมิได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่จะบอกให้ทราบด้วยความยินดีว่าข้าเป็นศิษย์ของเจ้าพี่ทุตยันซึ่งเป็นเชษฐาแห่งท่านและเกิดความเลื่อมใสนิยมในตัวท่านด้วยเพราะเหตุที่มีใบหน้าและทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายละไม้อาจารย์ของข้าที่สุดเป็นพี่น้องที่คลานตามกันออกมาพร้อมกันทุรินทราก็แย้มสวนโดยมิตรภาพอีกครั้งส่งพระหัตถ์ออกมาเบื้องหน้าจงจับมือกับข้าหากท่านแน่ใจว่าข้าพอจะเป็นมิตรของท่านได้ขอให้ถือว่าเป็นมิตรเท่านั้นส่วนท่านจะวางใจข้าได้เพียงใดนั้นก็ขอให้การเวลาได้พิสูจน์สำหรับท่านเองทัศยุนิ่งอยู่อีกนานจ้องดวงเนตรประสานสุรินทราเช่นนั้นในที่สุดก็จับพระหัตถ์ของสุรินทราไว้บีบแน่นขอบใจท่านเหลือเกินที่ท่านมิทำให้ข้าต้องผิดหวังสุรินทรารับสั่งแผ่วเบาพร้อมสวนอย่างปิติตรงเข้าสวมกอดทัศยุไว้เบาๆเราสลัดคำว่าอารยันหรือมิขะไปเสียให้พ้นจากวิญญาณแห่งมิตรของเราเถิดนะทัศยุเพราะทั้งสองคำนี้สร้างความบาดหมางให้แก่คนทั้งสองเผ่ามาโดยตลอดมันหมายถึงการเป็นศัตรูคู่แค้นข้ามิสนใจเรื่องมิลักขะและท่านก็อย่าได้สนใจอารยันอย่าเมื่อเราพบกันอีกไม่ว่าที่ใดก็ตามขอเพียงให้รู้ว่าเราเป็นมิตรกันและสำหรับข้ามิเคยทรยศต่อมิตรเลยสังเกตดูอากัปกิริยาวาจาและสิ่งแวดล้อมทั่วไปจอมายากรก็วินิจฉัยเอาได้ด้วยปรีชาญาณอันเฉียบแหลมว่าหาได้มีพิษร้ายใดๆเจือปนอยู่ในการมุ่งเข้ามาเพื่อผูกมิตรของเจ้าชายสุรินทราเลยไม่ทั้งนี้เนื่องจากดวงพระทัยของเจ้าชายที่ปักแน่นเลื่อมใสเคารพบูชาทุศยันผู้เป็นอาจารย์อย่างไม่มีวันจะเสื่อมถอยและผู้ประเสริฐอัจฉริยะบุคคลเยี่ยงทุศยันก็คงจะประสาทวิญญาณครอบดวงใจให้แก่สิทธิ์ของเธอไว้โดยแน่นแฟ้นแล้วอันตรายที่จะระแวงไว้เห็นทางจะมิอุบัติตัวสุรินทราเองถึงจะยังค่อนข้างยาวแต่ก็ดูเฉียบแหลมคมคายและสุขุมรอบคอบถอดแบบมาจากอาจารย์มิผิดเพี้ยนไปอีกทั้งเป็นคนซื่อตรงและรักษาสัจจะลักษณะท่าทีก็งดงามสมเชื้อชาตรีน่าจะทรงความเกรียงไกรต่อไปในอนาคตกาลอันหนึ่งเล่าดวงชะตาก็ต้องกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนับตั้งแต่ประสานสายเนตรกันเพียงครั้งแรกเมื่อได้ไตรตรองทองแท้แล้วเช่นนี้ทัศยุเกิดความเบาหฤทัยขึ้นแต่จะอย่างไรก็ตามบุคคลผู้เจียนจัดต่อเลขกระเทเพทุบายสารพัดเยี่ยงจอมายากรทัศยุจะวางพระทัยสุรินทราโดยหมดสิ้นก็หาไม่คงระมัดระวังตนและจับพิรุธของเจ้าชายอยู่เสมอด้วยความระแวงอันฝังลึกเป็นนิสัยประจำของผู้ไม่ประมาทเขาได้ซ่อนความระแวงส่วนลึกนั้นไว้อย่างมิดชิดโดยมิให้สุรินทราแคลงพระทัยหรือเสียน้ำพระทัยเลยข้ารู้สึกปิติเหลือเกินในเมื่อรู้แน่ว่าท่านคือสิทธิ์ของเจ้าพี่ทุศยันแต่ก่อนที่ท่านจะได้แถลงความจริงใจทั้งหมดข้าก็มีความระแวงอยู่บ้างเ
พราะท่านย่อมเปรียบได้ด้วยฝ่ายตรงข้ามของข้าทว่าต่อไปนี้เราจะลืมเรื่องอื่นใดเสียหมดสิ้นโดยมีคำนึงถึงเราจะรำลึกถึงแต่เพียงอย่างเดียวว่าเราเป็นมิตรที่จะต้องเกื้อกูลและอนุเคราะห์กันในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในฐานะอับจนเช่นกันกับข้าความปราโมทพระทัยมองเห็นจากพระอาการสำแดงโดยซื่ออย่างเปิดเผยของสุรินทราซึ่งทัศยุจ้องจับอยู่ทุกลมหายใจข้าก็ไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากความเป็นมิตรของเราเท่านั้นในการพบกับท่านครั้งนี้ข้าก็ตั้งใจจะแจ้งให้ท่านทราบว่าบัดนี้ข้าได้รับองค์การอนุญาตให้กรีธาพลกลับคืนไปรามคามแล้วตั้งใจว่าอีกไม่กี่ราตรีก็จะออกเดินทางจากเทวทหะแห่งนี้ข้าจะปล่อยพลให้นายทัพสนิทของข้าคนหนึ่งคุมกลับไปรามคามก่อนส่วนข้าและทหารร่วมใจอีกเพียงเล็กน้อยจะแวะเข้าสู่กบิลพัสดุ์เพื่อเฝ้าเจ้าพี่ทุสยันถวายการเยี่ยมเยียนและหาหรือบางสิ่งบางอย่างท่านมีธุรกิจอันใดจะให้ข้านำไปให้แก่เจ้าพี่ทุสยันบ้างหรือไม่ข้ามีรังเกียจในการนี้เลยหาว่ามีทัศยุแย้มโอดจ้องทอดเนตรดูพระพักของสุรินทราอย่างนิยมเพิ่มขึ้นจับพระหัตถ์ของเจ้าชายมากุมไว้ตอบแผ่วเบาด้วยน้ำเสียงอันสุภาพว่าเป็นความกรุณาอย่างยิ่งแต่ข้ายังไม่มีภารกิจอันใดที่จะฝากไปกับท่านได้นอกจากถ้าพบกับเจ้าพี่ทุสยันก็ขอให้ทูลว่าทัศยุน้องคนเล็กของเธอยังรำลึกถึงเธออยู่เสมอข้าจะนำคำของท่านไปทูลเธอให้ตามความประสงค์เจ้าชายรับพระโอษฐ์อย่างแข็งแรงและเต็มพระทัยทั้งสองสนทนากันเป็นความลับอีกครู่ใหญ่โดยมิได้มีอันใดกล่าวอิงไปถึงงานหรือเผ่าพันธุ์ของแต่ละฝ่ายเลยนอกจากเรื่องส่วนตัวและแล้วก็ถึงเวลาที่ทัศยุจำต้องอำลาจากเพราะเห็นว่าสมควรแก่เวลาเกรงผู้ใดผ่านมาพบเห็นและเกิดพิรุธขึ้นได้ข้าจะหาโอกาสพบปะสนทนากับท่านอีกในระหว่างที่ข้าและท่านยังพำนักอยู่ยังนครนี้จนกว่าเราคนหนึ่งคนใดจะเป็นฝ่ายออกจากเมืองไปก่อนเจ้าชายกระซิบกระซาบมาเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่ทัศยุจะพละจากมาครั้นแล้วทั้งสองก็ปลีกตัวแยกออกจากกันอย่างระมัดระวังในสายตาอื่นๆอันอาจจะพบเห็นในยามนี้ต่างคนต่างไปโดยการโบกหัดอำลาให้แก่กันเมื่อกลับมาถึงที่พักของคณะทูตซุนโนได้รอคอยทัศยุอยู่ก่อนแล้วด้วยลักษณะท่าทีกระสับกระส่ายทหารหลวงแจ้งกับข้าว่าท่านออกไปจากบริเวณราชฐานและมุ่งไปในตลาดกลางเมืองเพื่อจะเยี่ยมเยียนมิตรสหายเก่าแก่ซุนโนได้กล่าวขึ้นอย่างวิตกขณะที่สำรวจมองดูทัศยุมีกิริยาตื่นๆเกรงๆอยู่ในทีประหลาดใจและสร้างความวิตกแก่ข้านักว่าเหตุไรท่านถึงบังอาจถึงเพียงนั้นเพียงคำพูดของซุนโนทัศยุก็ตระหนักได้ในทันทีว่าพิษณุมหาราชคงจะรับสั่งกำชับทหารทุกคนไว้เพื่อให้การแก่คณะทูตศิลาวดีในการหายไปชั่วขณะของตนว่าตนได้ออกไปชมบริเวณเมืองทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกังขาว่าตนปลีกตัวหายไปไหนในระหว่างที่คณะทูตทุกคนพักผ่อนมหาราชธมินเผ่าอารยันชอบที่จะรอบคอบรัดกุมอยู่ทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วตนเองก็ควรที่จะเข้าสวมรอยตามแนวทางที่จอมจักรพรรดิทำไว้ให้เมืองที่ข้าเคยอยู่และจากไปนานเมื่อกลับมาเห็นอีกครั้งก็อดไม่ได้ที่จะต้องออกไปเยี่ยมเยียนเหตุไรจึงดูท่านเร่าร้อนใจถึงเพียงนั้นช่างไม่รู้อะไรเสียเลยจิ๋วหรือเจ้าเด็กน้อยซุโนร้องอุทานขึ้นกระดาเข้ามาจับหัตถ์ทัศยุไว้พลางสั่นเขย่าชาวเมืองเทวทหะทั้งสิ้นกำลังโกรธแค้นชิงชังพวกเราอยู่เพราะนำราชสารสู่ขอองค์ยามาราตีของสหัตเดชามาสู่พิษณุมหาราชไม่มีใครพึงพอใจด้วยเลยและมีปฏิกิริยาเหมือนจะขับไล่เราไปให้พ้นเสียโดยเร็วการที่ท่านออกไปเตร่ๆอยู่ในเมืองโดยไม่มีทหารคุ้มกันเช่นนั้นท่านอาจจะถูกทำร้ายก็ได้ข้ารู้สึกใจหายเลยสังหรณ์ยังไงพี่กนเมื่อได้ทราบข่าวจากนายทหารคนหนึ่งว่าท่านออกพ้นบริเวณมหาราชวังโดยไม่มีกองทหารคุ้มครองไปด้วย
ทัศยุแย้มออดให้แก่ความเขลาของสุนโนผู้เริ่มสัญชาติและทำการเป็นขบฏต่อเผ่าพันธุ์ของตนเองเพราะความมักใหญ่ใฝ่สูงและคำนึงถึงความสุขส่วนตัวเหนือสิ่งอื่นใดขอท่านอย่าได้วิตกไปเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดข้าก็ได้กลับมาแล้วด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทุกประการต่อไปท่านไม่ควรออกไปในลักษณะเช่นนั้นอีกสุนโนกล่าวเป็นเชิงเตือนทัศยุยักอังสาแต่คงแย้มโอดลำไมอยู่ในสีพักและทอดเนตรดูหน้าสุนโนด้วยความหมายอันเร้นลับข้าได้เคยป้องกันตัวของข้าเองให้พ้นจากภัยมาทุกสถานการณ์และทุกสภาพแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่ท่านจะมาพลอยกังวลกับข้าด้วยได้ข่าวกูเวนบิดาของท่านบ้างหรือไม่มิลักขะเท่าเจ้าเล่สอบซักมาอีกทัศยุทำสีพักให้สลดลงพร้อมทั้งอาการเครียดแค้นขณะที่ตอบว่าจะทนความเหี้ยมโหดทารุณผิดวิสัยมนุษย์ของพิษณุมหาราชไปได้ถึงเพียงไหนข้าได้ทราบข่าวและยืนยันได้เมื่อออกไปพบกับเพื่อนเก่าในย่านเข็นใจมิลักขะท้ายเทวาลัยมาหยกหยกว่าท่านบิดาได้เสียชีวิตไปนานแล้วโดยมิอาจจะทนทันตกรรมอยู่ในคุกของอารยันได้นั่นจึงเป็นเหตุการณ์สมจริงเพิ่มขึ้นในข้อที่ว่าที่ตนหายไปครู่ใหญ่นั้นก็คือออกไปพบปะมิตรสหายเพื่อสืบเสาะข่าวบิดานั่นเองสุนโนได้เชื่ออย่างสนิทและพลอยมีสีหน้าสลดลงด้วยความคลาดกลัวและหวาดเสียงได้เข้ามาครอบงำจิตใจเพราะตนเองได้เคยรู้รสของการเป็นเฉลยอารยันมาดีแล้วในสมัยหนึ่งพร้อมๆกับกูเวนนั่นเองขอให้วิญญาณของบิดาท่านจงไปสู่สุขภพเถอะและขอให้ความพินาศชิบหายจงเร่งมาสู่พิษณุมหาราชไอ้อสูรหินชาติตนนั้นท่านจะสาบแช่งก็แต่เพียงพิษณุมหาราชหรือทัศยุหันมาถามด้วยน้ำเสียงประหลาดทำให้สุนโนชะงักและมีอาการเอะใจอยู่ครามครันและก่อนที่สุนโนจะได้ตอบมาเช่นไรจอมายากรก็ชิงตั้งคำถามมาอีกว่าโดยสายตาและความรู้สึกของท่านตลอดจนพวกเราที่มาด้วยกันทุกคนเล็งเห็นสถานการณ์เช่นไรเกี่ยวกับท่าทีของพิษณุมหาราชอย่าเมื่อได้ทราบวัตถุประสงค์ของสหัสเดชาสุนโนยิ้มออกมาอย่างกว้างขวางและลำพองใจลืมคำถามแรกของทัศยุเสียหมดสิ้นกล่าวมาอย่างชะล่าใจว่าเห็นชัดอยู่แล้วว่าพิษณุมหาราชหวั่นไหวอยู่ไม่ใช่น้อยและเห็นทางจะโอนเอียงมาสมานฉันท์กับศิลาวดีตามวัตถุประสงค์ของสหัสเดชาโดยบิดพริ้วมิได้นั่นคือการถวายยามารตีให้ไปเป็นจอมนางแห่งศิลาวดีนครจักรพรรดิของเราทรงกฤษดานุภาพข่มฝันริปูถึงเพียงนี้ท่านเองก็แจ้งใจอยู่แล้วเป็นอันท่านแน่ใจว่าจะไม่มีการตอบปฏิเสธจากเทวทหานครโดยเสียงของมหาชนจะเป็นเช่นไรนั้นย่อมเป็นอีกเรื่องนึงแต่สำหรับพิษณุมหาราชอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องเล็งเห็นการไกลและมิประสงค์จะให้ภัยมาสู่อาณาจักรเป็นหนทางเลือกที่ถูกต้องแล้วในการที่จะประสานสัมพันธภาพกับศิลาวดีถ้าจะอุปมาพิษณุกับสหัสเดชาขนาดนี้ชอบจะเปรียบได้โดยไม้เสกและไม้ทรงไม้เสกควรจะโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อหลีกเลี่ยงการหักพินาศด้วยกำลังของทรงซึ่งใหญ่กว่าทัศยุได้สวนออกมาด้วยเสียงอันดังในความโฉดเขลาเบาปัญญาทว่าทรนงและอวดดีของสุนโนมั่นใจยิ่งขึ้นว่ากะโลบายของพิษณุมหาราชได้ดำเนินรุดหน้าไปตามแผนอย่างราบรื่นมิได้สะดุดชะงักเลยและกลอุบายอันยอกย้อนของเหล่ามิลักขะก็ได้พลอยแฝงเงียบงันเข้ามาอยู่ในเหตุอันเดียวกันนี้ด้วยลึกซึ้งลงไปกว่าสุโนมิอาจจะตีความหมายการสวนของทัศยุได้นอกจากจะเข้าใจว่าเป็นเสียงสวนอย่างสำแดงชัยชนะสมหฤทัยของทัศยุเท่าที่ได้กล่าวอ้างรับอาสาจักรพรรดิสหัตเดชามาถ้าเช่นนั้นท่านก็ยอมรับแล้วสิว่าการคเนการของข้าไม่ได้ผิดไปเลยข้าได้รับอาสาจักรพรรดิศิลาวดีมาก็ด้วยความเชื่อมั่นเช่นนั้นแหละแต่เป็นการเชื่อมั่นในความรู้สึกคาดคะเนล่วงหน้าทั้งท่านที่ยังไม่ทันเห็นเหตุการณ์ด้วยตาส่วนพวกท่านทั้งหลายเพิ่งจะมาเห็นสุนโนฝืนยิ้มอย่างยอมจำนนให้แก่ทัศยุรับว่าท
ถูกของท่านแล้วทัศยุท่านสามารถล่วงรู้ถึงสถานการณ์และเก่งนะพระไทยของพิษณุมหาราชได้ถูกต้องข้าเองก็คาดไม่ถึงมาก่อนแต่เราก็คงจะได้ดูหนทางออกของพิษณุภายใน3วันนี้ว่าจะเป็นไปในทํานองใดทั้งที่เราก็พอจะมองเห็นทางออกอยู่บ้างจางๆแล้วกลับไปศิลาวดีครั้งนี้ท่านคงจะมีความชอบอันยิ่งใหญ่และก็อย่าลืมสุโนสหายของท่านซะเล่าประโยคสุดท้ายสุโนกล่าวออกมาด้วยอาการสัพยอกทัศยุคของสวนอยู่ในอาการเดิมหันมาตอบว่าข้าลืมท่านเสียไม่ได้ดอกสุโนสุโนและคณะโทษที่มาด้วยกันต่างอำลาจากการสนทนาหารือและไปหลับนอนหมดสิ้นแล้วขณะนั้นยังไม่ดึกจนเกินไปนักบริเวณที่พักของคณะทูตตั้งอยู่ในเขตอุทยานมีลานกว้างและสนามคลีตลอดจนซุ้มพฤกษาชนิดดอกและใบนานาพันธุ์ปลูกไว้อย่างเป็นระเบียบงดงามพระจันทร์กำลังฉายแสงสว่างนวลท้องฟ้าปราศจากเมฆหมอกอากาศโปร่งเย็นสบายทัศยุยังไม่อาจจะสงบจิตใจให้เข้าโซนิทราลมได้ออกมาเดินรับลมเย็นอยู่กลางแสงเดือนปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปไกลเพ่งพิจารณาและไตร่ตรองหาลู่ทางในแผนงานที่จะกระทำในอันดับต่อไปดวงเนตรตื่นประสาททุกส่วนลุกโชนมีหมีง่วงเหงาอยู่ในดวงหฤทัยเลยการะเวกละเมอร้องสนอแว่วมากับสายลมนานๆจะได้สดับสำเนียงดุริยางสังคีตซึ่งเล่นด้วยฝีมือของนางข้าหลวงกำนันในราชฐานชั้นไหนแผ่วออกมาด้วยแสงจันทร์ยิ่งนวลสกาวส่องจับยอดปรางปรามมหามนเทียนซึ่งเป็นยอดดีรดาษรอบด้านทำให้เกิดประกายวาวามยอดสูงสุดและเปล่งรัศมีรับแสงจันทร์ราวกับรุ้งในขณะนี้เป็นสถานที่ประทับของพิษณุมหาราชมหาศัตรูตัวฉกาจของทัศยุและมิลขะทั้งเผ่าอาฮ่าพิษณุผู้เคยสถาปนาความไพศาลขึ้นมาด้วยหยดเลือดและกองกระดูกของมิลขะทั้งเผ่าขณะนี้อสูรร้ายตนนั้นเสวยสุขารมอยู่ภายใต้ปราสาทยอดสูงนั่นเองปราสาทอันเคยเป็นสมบัติของกษัตริย์เผ่ามิลขะมาแต่ในอดีตใช่แต่เท่านั้นเมื่อใดแม้แผ่นดินทุกตารางกระเบียดก็เป็นของมิลขะสืบชั่วลูกหลานมาแต่กาลนานมาบัดนี้มันกลายสภาพมาเป็นของอารยานเสียโดยสิ้นแล้วส่วนเจ้าของเดิมสามารถจะยืนอยู่เหนือแผ่นดินได้ก็ด้วยลักษณะของธาตุที่ถูกกดขี่รีดนาทาเร้นทุกลมหายใจเข้าออกกรามของหนอมิลขะขบกันจนเป็นสันโนนหัดกำแน่นจนไม่รู้สึกเลือดแค้นของขัตติยราชวงศ์มิลขะฉีดแรงไปทั่วสารพางรำพึงอย่างเครียดแค้นอยู่ในหฤทัยว่าตัวกูนี้หาใช่วงมายากรสกุลจันทานกะเลวรากเช่นที่ใครทั้งหลายเข้าใจไม่แท้ที่จริงก็คือกษัตริย์มิลขะเชื้อสายชาตเวทจอมจักรพรรดิผู้สูญเสียแผ่นดินและเสวตฉัตรให้แก่พิษณุมหาราชในอดีตอันมินานี้นักขัตติยมานะและความเกรียงไกรในสติปัญญาสวรรค์ก็ได้ประทานมาให้แล้วสมเชื้อกษัตริย์ชั้นไหนเล่าจะทนดูดายให้ไอ้ศัตรูคู่แค้นเก่าซึ่งได้ทำความเจ็บแค้นไว้อย่างสาหัสถลึงอำนาจเสวยสุขสมบูรณ์เยี่ยงมหาโจรแผ่นดินผู้มีความพอใจต่อการปล้นสะดมและสังหารผลาญชีวิตอยู่ต่อไปได้มันถึงเวลาแล้วที่กูจะต้องกอบกู้แผ่นดินและรวบรวมเผ่าพันธุ์ที่แตกฉานสั้นเซนไปทั่วสารทิศกลับคืนมาพิษณุมหาราชเจ้าจะรู้หรือไม่ว่าข้าคือหน่อเนื้อมิลขะแห่งชาตเวทซึ่งเจ้าได้ผลาญเสียในครั้งกระนั้นและบัดนี้กำลังจะทดแทนใช้ข้าแห่งความแค้นนั้นให้แก่เจ้าอย่างสาสมเลือดกษัตริย์ของข้าสูงส่งและเข้มข้นเสมอกับเจ้าราชัยไอศูนย์ของข้ายังคงอยู่ครบถ้วนตามศักดิ์สกุลในวงมิลขะทัศยุหนุ่มตะโกนก้องอยู่ในหฤทัยขณะที่จ้องดวงเนตรลุกโรจน์จับไปยังปราสาทบรรทมของพิษณุมหาราช
ในแสงรัชนีอันงามอารามนั้นอุปทานมองเห็นแสงเพลิงพินาศลุกไหม้อยู่โดยรอบทั้งตัวปราสาทระคนกับเสียงโห่ร้องและเสียงอาวุธที่กระทบกันแซ่ดสนั่น